กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมดูความคืบหน้ากรณีพบโครงกระดูกมนุษย์นะฮะอยู่ในท่อพักสายไฟของไฟฟ้านครหลวงย่านพระสมุทรเจดีย์เมื่อคืนนี้ที่สมุทรปราการเนี่ยฮะคือเหลือแต่โครงกระดูกนะฮะคุณผู้ชมครับเน่าเปื่อยแล้วนะครับจมอยู่ก้นบ่อมีน้ำขังประมาณ30เซนติเมตรแล้วก็เจอเกงขากล้วยสีน้ำเงินติดอยู่สายตะกุด1อันถ้าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกนี่ไม่ได้มีการเปิดเนี่ยมาเป็นปีแล้วก็แกะรอยกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะฮะทางรองผู้กำกับสภ.พระสมุทรเจดีย์พันตำรวจโทประยูรปัตตุลีนะครับบอกว่าหลังจากหาเบาะแสผู้สูญหายย้อนหลังไป6เดือนเนี่ยแล้วก็สืบจากเสื้อผ้าที่พบแล้วก็ตะกุดพระที่เจอเป็นไปได้นะครับว่าโครงกระดูกนี้น่าจะเป็นนายณรงค์สุขดาหงนะฮะอันนี้เขาจากพยานหลักฐานนะฮะก็เชิญแม่ของนายณรงค์มาสอบแล้วปรากฏแม่ยืนยันว่าโอ้โหตะกุดนี้เหรอเป็นของลูกเขาจริงๆฮะแต่ที่ผ่านมาในลูกชายมักมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยกินยารักษาการป่วยทางจิตอยู่แล้วจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับตำรวจบอกว่าที่สายไฟจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมีรอยถูกตัดก็เลยตั้งประเด็นข้อสงสัยว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะพยายามแอบตัดสายไฟของการไฟฟ้าหรือเปล่าแล้วพอแอบเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นว่าโดนไฟช็อตหรือว่าขาดอากาศหายใจจากการลงไปในบ่อพักหรือเปล่านะฮะแล้วก็ไม่มีใครทราบแล้วก็เวลาผ่านไปเสียชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยผ่านไปหลายเดือนก็เลยเหลือแต่โครงกระดูกมนุษย์แต่เอาล่ะก็นำผู้เป็นแม่ไปตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าใช่หรือไม่ใช่คำถามคือด้วยฝาท่อมันหนักมากจะก่อเหตุเพียงคนเดียวหรือเปล่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ตัดประเด็นอื่นใดทิ้งแต่ก็จะไปไล่กล้องวงจรปิดย้อนหลังดูนะฮะแต่ด้วยเหตุการณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนไปดูนะครับถ้าเป็นคนนี้จริงๆเนี่ยมันผ่านมากว่า2เดือนแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าภาพอาจจะถูกลบไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกฮะ DNA นะถ้า DNA ชัดเจนก็ใช่เลยนี่นะฮะครับ